เตรียมวางขาย Motorola Razr สมาร์ทโฟนจอพับได้ในรูปแบบฝาพับปลายปีนี้คาดราคาเริ่มต้นครึ่งแสนเตรียมวางขาย Motorola Razr สมาร์ทโฟนจอพับได้ในรูปแบบฝาพับปลายปีนี้คาดราคาเริ่มต้นครึ่งแสนก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทางแบรนด์ Motorola กำลังที่จะนำมือถือฝาพับในตำนานนั่นก็คือมือถือรุ่น Razr ให้กลับมาอีกครั้งครับแต่การกลับมาครั้งนี้จะไม่ธรรมดาเพราะมือถือ Razr รุ่นปี2019จะเปลี่ยนไปเป็นมือถือหน้าจอพับได้ขายกับ Samsung Galaxy Fold แต่ต่างกันตรงที่วิธีพับหน้าจอจะอยู่ในรูปแบบมือถือฝาพับนั่นเองครับจะพับจากด้านบนมาประกบด้านล่างถ้าใครรุ่นราคาเดียวกับผมคงจะพอคุ้นกับมือถือฝาพับกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมือถือฝาพับเป็นอะไรที่นิยมมากพอสมควรเลยครับเข้าเรื่องต่อนะครับล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตออกมาว่า Motorola Razr กำลังจะถูกวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศยุโรปเร็วสุดในช่วงเดือนธันวาคมปี2019หรือจะเป็นช่วงเดือนมกราคมปี2020ครับโดยจะมีราคาประมาณ 1,500 ยูโรครับหรือประมาณ 51,000 บาทเรียกว่าครึ่งแสนก็เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่ามีราคาสูงกว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้ของแบรนด์อื่นอย่างรุ่น Samsung Galaxy Fold ของทาง Samsung หรือ Huawei Mate X ของทาง Huawei ที่มีราคาขายอยู่ช่วงราวๆ 40,000 บาทเท่านั้นเองครับโดย Motorola Razr รุ่นจอพับได้นี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่จัดอยู่ในกลุ่มมือถือระดับกลางมีจุดเด่นด้านดีไซน์ฝาพับระดับพรีเมียมอันเป็นเอกลักษณ์ของมือถือตระกูล Razr ครับโดยหน้าจอด้านในจะเป็นแบบยาวขนาด 6.2 นิ้วความละเอียด 2,142x876 พิกเซลที่สามารถพับเข้าหากันได้ส่วนด้านนอกมีหน้าจอขนาดเล็กความละเอียด 800x600 พิกเซลสำหรับแสดงผลทั่วไปอย่างเช่นการแจ้งเตือนวันที่และเวลาครับตามข้อมูลล่าสุดบอกว่า Motorola Razr รุ่นจอพับได้นี้จะมีสเปคตามนี้ครับจะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 710ให้แรมขนาดสูงสุดที่6กิกและรอมความจุสูงสุดที่128กิกและแบตเตอรี่ขนาด2730มิลลิแอมป์อีกด้วยครับคราวนี้แฟนๆ Moto บ้านเราคงต้องติดตามกันต่อไปล่ะครับว่าจะมีการนำมาเข้ามาจำหน่ายที่บ้านเราหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ